โอเคนะครับจากแอลดีไฮด์คีโตนที่เราจะมาดูในกลุ่มของคาร์บอกซิลิกแอซิดบ้างนะครับตัวแอลดีไฮด์จุดเด่นก็อยู่ที่2007นะฮะแหลมๆไม่ถึง2009นะครับส่วนตัวคีโตนก็คือที่2007ก็จะหายไปนะครับแต่ทั้งแอลดีไฮด์คีโตนก็จะมีคาร์บอนิลที่ประมาณ 1,007 รวมถึงคาร์บอกซิลิกแอซิดด้วยนะครับก็จะมีคาร์บอนิลที่ 1,007 เพราะว่าทั้งคาร์บอกซิลิกแอซิดแอลดีไฮด์คีโตนก็เป็นสารประกอบของกลุ่มคาร์บอนิลคอมเพลว์นะครับมาดูข้อสรุปของคาร์บอกซิลิกแอซิดบ้างว่ามีอะไรนะครับแน่นอนมี OH OH ของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 3,003 แต่ OH ของคาร์บอกซิลิกแอซิดจะลากยาวตั้งแต่ 2,005 เป็นต้นมานะครับเนี่ยลากยาวมาเนื่องจากว่ามันเกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งนะครับมันก็จะลากยาวมาปลายมันจะอยู่ที่ประมาณ 3,001 นะครับเกิน 3,000 มานิดหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่ช่วงนี้นะครับตัวนี้เป็น OH stretching ของคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับและแน่นอนที่ 2,009 ก็คือCH stretching ของ CH2 CH3 นะครับส่วนตัวแหลมๆตรงนี้นะครับเป็นโอเวอร์โทนนะฮะตรงนี้อาจจะไม่ต้องเอามาคิดก็ได้นะครับคาร์บอนิลของคาร์บอกซิลิกแอซิดจะค่อนข้างแหลมมากนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งนะครับก็คือคาร์บอนิลของมันไปเกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งกับOH ของอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับที่ประมาณ 1,400 ก็คือ CH stretching นะครับตรงนี้นะฮะนอกจากมี OHstretching นะฮะของคาร์บอกซิลิกแอซิดลากยาวเนี่ย 2,500 นะครับปลายอยู่ที่ 3,001 แล้วก็จะต้องมี OH bending ด้วยที่มา 1,400 แหลมๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นแหลมๆตรงนี้ก็มันก็จะทับกันนะฮะกับ OH bending ก็คือพวก CH2 bending อะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ด้วย CH3 bending ก็อยู่ในแถวนี้ด้วย CO นะฮะบอกไปแล้วตั้งแต่ในพาร์ทของแอลกอฮอล์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น OCC นะฮะเป็นcombination ของ OCC stretching นะครับอันนี้ก็ fingerprint นะครับแหลมๆตัวนี้ก็คือ bending ของOH นะครับ OH bending เป็น out of plane waking นะฮะแต่ว่ามันเกิดไฮโดรเจน bonding มันก็จะเป็น broad peak อย่างนี้นะครับที่ประมาณ900กว่านะครับแล้วก็มี locking locking ก็คือเส้นตรงตัวนี้นะที่ประมาณ700กว่าอันนี้ก็เป็นหลักๆของคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็น CH stretching กับ bending ของไฮโดรคาร์บอนที่ก่อนในคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับ